ครับอาจาโอ้รย์ตคั้งะหัวเรื่องไว้อะครับอาจารย์ร้อนจัดทําเครื่องไฟฟ้าไหม้ได้จริงหรือเปล่าแต่ว่าช่วงหลังๆมาแต่ละปีบ้านเราร้อนขึ้นร้อนขึ้นแล้วมันก็จะร้อนอย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละครับคืออาจารย์ฮะอย่างคลิปที่ส่งให้อาจารย์อ่ะอันนี้ห่วงมากเลยอย่างแอนเองลักษณะคล้ายๆแบบนั้นเลยค่ะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่นอกระเบียงแบบนั้นเลยค่ะอาจารย์ครับจริงๆต้องอธิบายว่าในช่วงนี้เราอาจจะรู้สึกร้อนมากแต่ถ้าพูดในเชิงข่าวดีนะครับในเชิงของการวิเคราะห์เรื่องของเอลนิโญลานิญญาผมคิดคุณคำนี้นะครับบอกว่าถ้าเอลนิโญแล้วมันจะค่อนข้างแรงนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเราเป็นเอลนิโญในการวิเคราะห์ล่าสุดเมื่อวันที่13ที่เพิ่งผ่านมาคือขณะนี้เราเข้าสู่ภาคกลางแล้วแล้วก็กลางปีนี้เข้าสู่ปลายปีนี้จะไปลานิญญาอีกครั้งทั้งแนวโน้มเนี่ยอากาศน่าจะดีขึ้นนะครับเราต้องเข้าใจว่าหน้าร้อนมันต้องร้อนนะครับฉะนั้นถ้าหน้าร้อนแล้วไม่ร้อนนั่นจะผิดปกตินั่นคืออันนี้ถือว่าค่อนข้างปกติแล้วที่มันร้อนประมาณนี้ครับตอนนี้ก็ดีค่ะอากาศดีที่ไม่ตายค่ะอาจารย์ก็ต้องระวังสุขภาพอย่างที่เกิดในรายการตอนช่วงต้นครับแต่ละวันเช็คว่าอุณหภูมิข้างนอกเท่าไหร่ตัวเราเองเนี่ยอุณหภูมิ37องศาเองถ้าออกไปเจออากาศข้างนอกมันขึ้นไปแตะแค่35องศาเนี่ยเราก็จะแย่แล้วถ้ามันแตะ40มันเกินร่างกายเราอันนี้แปลว่าเราไม่ควรออกไปอยู่กลางแดดนะครับแต่หลังๆมามันทำให้โลกเรามันร้อนขึ้นไหมครับอาจารย์เพราะหลายคนบอกรู้สึกได้ว่าอดีตที่ผ่านมามันไม่ร้อนเท่านี้ตอนหน้าร้อนนะครับผมว่าจริงๆมันก็ร้อนอย่างเงี้ยนะครับเพียงแต่ว่าความรู้สึกของเราครับมากกว่าปีไหนเราร้อนเราก็จะบ่นอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าดูค่าเฉลี่ยทั้งโลกอันนี้จริงมันมีค่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเวลาบอกเป็นค่าเฉลี่ยจะขึ้นมาประมาณ 0.2-0.3 องศาเซลเซียสซึ่งในเชิงของค่าเฉลี่ยทั้งโลกถือว่าเรื่องใหญ่แต่ถ้าถามว่าบ้านเราเนี่ยอุณหภูมิขึ้นมาเป็นยังไงผมว่ายังไม่ขนาดนั้นครับปกติเราขึ้นไปถึง42-43ในบางปีได้ขนาดนี้ยังไม่ได้ร้อนรุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมานะครับแล้วโอกาสประเด็นที่เปิดมาตอนแรกคือเรื่องไฟฟ้าเนี่ยนี่สำคัญครับแล้วเรื่องไฟฟ้าคือเหมือนค่าไฟใช่ไหมคะอาจารย์ที่อาจารย์พูดถึงหรือว่าเรื่องเครื่องใช้ที่บอกว่าไฟไหม้เองครับแต่ว่าเครื่องใช้ไฟก็ครับแต่นิดเดียวเรื่องค่าไฟก็คือว่าตอนนี้ยังไงพวกเครื่องแอร์เนี่ยครับอย่างที่เกิดมาถูกต้องคือข้างนอกมันร้อนมากฉะนั้นถ้าเราไปปรับอุณหภูมิเท่าเดิมเช่น25องศา26องศาเนี่ยสู้กับอากาศข้างนอก34 35เนี่ยค่าไฟต้องแพงขึ้นแน่ๆครับเขาแนะนำอุณหภูมิคือให้เปิดสัก27-28แล้วเปิดพัดลมช่วยก็ดีขึ้นครับรวมไปถึงตู้เย็นด้วยไหมคะอาจารย์ตู้เย็นเป็นของที่เราคงจะปรับค่าอุณหภูมิหนีไปไม่ค่อยได้ไกลครับก็คงต้องเปิดไว้แต่ว่าตัวที่เป็นปัญหาสุดน่าจะเป็นแอร์เพราะว่ามันเป็นการพยายามปรับอุณหภูมิในห้องของเราให้มันเท่ากับที่เราตั้งเอาไว้นะครับฉะนั้นแอร์เนี่ยยังไงก็ไม่พ้นว่าถ้าเราตั้งค่าต่ำเกินไปกินไฟหนักแน่ครับแต่ตู้เย็นเนี่ยมันควรจะใกล้ๆเดิมครับเพราะมันอยู่ในบ้านนะฮะแต่ว่าแอร์เนี่ยอยู่ข้างนอกเพื่อจะเร่งพลังให้เราได้25องศาเนี่ยเขาต้องทำงานหนักขึ้นอันนี้ก็ค่าไฟอาจจะกระชูได้แต่มันเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยกับอากาศที่ร้อนจัดๆ1ไฟไหม้นะฮะหรือกรณีที่เอาของอะไรไปไว้ในรถเนี่ยนะฮะ อย่างกระดาษทิชชู่อย่างข่าวครั้งเมื่อสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมากระดาษทิชชู่ไม้จิ้มฟันขวดน้ำมันทำให้ไฟไหม้ได้อะครับครับอันนี้อธิบายไปพร้อมกันเลยก็ได้ครับแล้วการที่ของมันจะติดไฟลุกไหม้ได้เนี่ยนะครับมันต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนตัวมันเองเป็นเชื้อไฟตรงมันต้องมีออกซิเจนช่วยในการเกิดสันดาบแต่ว่าความสำคัญที่สุดคือความร้อนเนี่ยต้องถึงจุดที่สามารถจะวาบไฟได้นะครับหรือว่าเกิดการลุกไหม้ขึ้นได้กระดาษเนี่ยต้องใช้อุณหภูมิประมาณ220องศาเซลเซียสที่จะอยู่ๆมันจะแบบเป็นการไหม้เกรียมขึ้นมาได้ครับหรืออย่างพลาสติกเนี่ยพลาสติกยิ่งหนักกว่าเลยก็คือโดยพวกผ้าที่เป็นสังเคราะห์เนี่ยประมาณสัก280องศาเซลเซียสนะครับฉะนั้นอย่างตอนครั้งสัปดาห์ก่อนเนี่ยที่มีข่าวว่าเอ๊ะเอากระดาษทิชชู่ไว้ในรถใช่ไหมแต่ไม่ทิ้งไฟไว้ในรถแล้วหลบร้อนมากจนไฟไหม้เองได้เนี่ยรถยนต์เนี่ยเราเคยวัดอุณหภูมิกันเนี่ยครับจอดตากแดดเนี่ยอุณหภูมิมันอาจจะขึ้นไปที่60-70องศาเซลเซียสที่คอนโซลที่กระจกรถได้ดังนั้นยังห่างไกลกับเรื่องที่ว่าจะมีการลุกไหม้ขึ้นมาเองได้มันต้อง200กว่าเพราะฉะนั้นเอากระดาษไปวางอยู่กลางแดดไม่มีทางที่กระดาษจะไหม้ไฟได้ผมยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นครับมันก็มีเคสพิเศษจริงๆที่เคยเกินคือบางคนเกิดขึ้นมาเป็นไปได้เช่นขวดน้ำซึ่งต้องเป็นขวดนะขวดใส่น้ำใสแล้วก็ตั้งในมุมที่มันจะริบเป๊ะเลยมันเป็นจุดรวมแสงจุดโฟกัสนึกออกไหมครับมันจะต้องมีการรวมแสงเป็นจุดเล็กมันเลนขยายครับไปจุดตรงวัตถุที่เป็นเชื้อเพลิงพอดีซึ่งมันฟลุกมากนะครับจริงๆแล้วยังไม่เคยมีรายงานการที่มีรถไฟไหม้ด้วยเหตุนี้แต่ว่าถ้าบอกทดลองทำเนี่ยทำได้นะครับ
เหมือนนั้นอย่างเช่นรถคันนั้นเขาเคยมีทดลองทำไหมอะไรไม่ครบหรือเปล่าเอาขวดน้ำไปตั้งไว้อยู่กับเก้าอี้พลาสติกนะฮะแล้วมันจุดรวมแสงพอดีเหมือนกับเราใช้กล้องขยายฮะมันไปโฟกัสตรงเก้าอี้พลาสติกแล้วไฟไหม้ฮะครับมันก็จะเป็นลักษณะของการที่เป็นรอยไหม้ดำขึ้นมาคืออย่างในรถเองจริงๆอุปกรณ์ต่างๆคอนโซลหรือว่าเบาะหนังต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะทนไฟฉะนั้นมันจะมีเคสที่ว่าเจอเป็นรอยไหม้เป็นดวงๆแต่ว่าไม่ใช่แบบลุกไหม้ติดไฟขนาดที่เป็นข่าวในสัปดาห์ก่อนๆนะครับอันนั้นผมยังตั้งข้อสงสัยว่าเราอาจจะมีข้อมูลไม่ครบถ้วนว่ามีวัตถุอื่นในรถอีกหรือเปล่าอาจจะมีสเปรย์หรือว่าจะมีไฟแช็กอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ถ้ากลุ่มสเปรย์ไฟแช็กนั้นอันนั้นน่าห่วงจริงอันตรายกว่าสเปรย์ป๋องสเปรย์ไฟแช็กpower bank อันนี้เคยเตือนครับว่าอย่าทิ้งไว้ในรถครับมันจุดนึงมันสามารถจะระเบิดได้ขยายความนะครับ power bank บางคนลืมไว้ในรถวางไว้ในรถจอดอยู่กลางแดดอย่างเงี้ยมันสปาร์กยังไงจึงระเบิดนะครับอาจารย์คือ power bank เนี่ยที่เราใช้ส่วนใหญ่เป็นระบบที่เรียกว่าเป็นลิเธียมไอออนนะครับข้างในเนี่ยมันจะเป็นของเหลวนะครับแล้วก็ของเหลวเนี่ยเป็นสารกลุ่มลิเธียมลิเธียมเนี่ยถ้ามันสัมผัสออกซิเจนในอากาศครับมันจะสามารถเกิดปฏิกิริยาความร้อนแล้วก็ลุกไหม้เปลวไฟได้ดังนั้นนะครับถ้าเกิดตัวของ power bank เราหรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือที่มีตัวแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยแล้วเสื่อมสภาพจะบอกว่าเสื่อมสภาพนะหรือว่าของไม่ได้คุณภาพครับบรรดาตัวฉนวนหุ้มตัวเกราะป้องกันตัวกล่องมันมีรอยแตกร้าวเนี่ยแล้วไปตากแดดอุณหภูมิที่ผมเกิดเมื่อกี้ครับคือจริงๆมันโดนออกแบบมาให้ใช้ไม่เกิน60องศาเซลเซียสดังนั้นพอมันร้อนถึง65 70เนี่ยมันจะบวมได้แล้วก็ถ้ามันแตกแล้วถ้าออกซิเจนเข้าไปได้อันนี้มันเกิดไฟไหม้ได้ขึ้นมีเคสจริงมาแล้วว่าแค่อยู่ๆทำไม power bank ในรถเนี่ยจอดตากแดดทิ้งไว้แล้วระเบิดขึ้นเองครับค่ะอาจารย์แล้วอย่างโทรศัพท์มือถือล่ะคะอาจารย์อันนี้ถ้าเราลืมเอาไว้ในรถนานๆอันตรายไหมคะลักษณะเดียวกันครับก็คือรวมได้เหมือนกันเหมือนกับ power bank เลยคือตัวแบตเตอรี่เนี่ยทำจากลิเธียมเหมือนกันฉันก็ถ้ามันเป็นแบตเตอรี่ที่เราไม่ได้ชอบเตือนกันว่าถ้าเป็นแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพนะครับรวมแล้วหรือว่าเป็นของด้อยคุณภาพซื้อของราคาถูกมาใส่แล้วความร้อนในรถมันสูงจริงๆเช่นเราลืมวางไว้ที่หน้าคอนโซลรถแล้วก็จอดไว้เนี่ยตากแดดเนี่ยโอกาสที่มันจะบวมแตกระเบิดจะได้เพราะมันเคยมีเคสของกล้องวงจรปิดที่ไอ้ตัวกล้องหน้ารถอะครับที่มันมีแบตเตอรี่แบบทุกๆแล้วระเบิดก็เคยมีเคสประสบการณ์จริงเลยครับอาจารย์เอาผมเอาโทรศัพท์ไว้ตรงกระจกรถมันจะมีที่เสียบได้ครับขับไปเนี่ยนะฮะเหมือนแดดมันส่องอยู่ที่โทรศัพท์มือถืออยู่ตลอดเวลาเนี่ยอยู่ๆโทรศัพท์มันร้องติ๊ดแล้วบอกว่าความร้อนมันสูงเกินไปใช่ครับใช่ครับเป็นของที่น่าห่วงครับทีนี้ผมขออนุญาตกลับมาที่เรื่องเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของเครื่องไฟฟ้าที่อยู่ที่ระเบียงค่ะพูดถึงเรื่องเครื่องซักผ้าที่เป็นขาวใช่ใช่ครับผมไปดูภาพในคลิปแล้วครับก็คือว่าในคลิปเนี่ยที่เขาแชร์กันเนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่าเขาบอกว่าเครื่องซักผ้าเขาอยู่ที่ระเบียงใช่ค่ะไฟไหม้เกิดขึ้นครับผมไปตามหาบทสัมภาษณ์ต่อเนี่ยเขาอ้างว่าไม่ได้เสียบปลั๊กไม่ได้ใช้เครื่องอยู่แต่ไฟไหม้เองนะครับใช่ค่ะอันเนี้ยผมโดยส่วนตัวขอตั้งข้อสงสัยว่าไม่น่าเป็นไปได้ครับเหมือนที่เราเล่าเมื่อกี้ครับอยู่ความร้อนเนี่ย 70-80 องศาถ้าสูงจะจัดมันก็ไม่น่าจะทำให้เกิดประกายไฟได้ค่ะใช่ครับครับก็จะบอกว่าถ้ามันความร้อนมันอย่างที่ว่าเนี่ยแดดร้อนๆ40องศาเซลเซียสเนี่ยครับที่มันไม่น่าจะมีทางที่อุปกรณ์พวกนี้ติดไฟได้นี่ก็จะบอกว่าในอดีตเนี่ยเครื่องซักผ้าที่มีการไฟไหม้เกิดขึ้นเนี่ยเราเช็คข้อมูลเนี่ยจะไม่เคยเจอว่าอยู่ๆมันติดไฟขึ้นมาเองยกเว้นว่าถ้าอะไรบ้างที่อาจจะมีปัญหาได้ครับอาจารย์ใช่ครับเครื่องไฟฟ้าเป็นหนึ่งในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีปัญหาได้ครับตัวที่เราใช้งานไปเช่นถ้าใช้ไปเรื่อยๆแล้วเครื่องมันเสื่อมพวกแผงวงจรต่างเสื่อมเนี่ยครับแล้วเกิดไฟช็อตขึ้นมันก็ช็อตได้นะครับอย่างที่เราเคยเจอคือเรื่องไฟช็อตในเครื่องเองอย่างที่สองที่เจอก็คือว่าบางทีใช้ระบบการอบผ้าแล้วตัวผ้าที่ใช้ครับเป็นผ้าที่ไม่เหมาะสมกับอุณหภูมิที่ใช้อบเกิดความร้อนสูงเกินไปจนเกิดการลุกไหม้ของผ้าแล้วก็ติดที่ไฟนะครับแล้วอย่างที่สามก็เป็นเรื่องของระบบน้ำมันมีการรั่วซึมเกิดขึ้นแล้วเข้าไปช็อตระบบวงจรของตัวเครื่องซักผ้าครับแต่ว่าทั้งหมดนี้จะเห็นว่าเป็นการที่ใช้งานอยู่นะครับอย่างมากสุดที่เคยมีเคสคือเสียบปลั๊กแล้วปลั๊กไฟรั่วแต่ว่าส่วนใหญ่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอยากเช็คเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปเช็คที่เครื่องได้เลยครับไปเปิดดูได้ว่าจุดเริ่มต้นของไฟเนี่ยมันไหม้ตรงไหนมันไหม้ภายในมอเตอร์ภายในเครื่องตรงแผงวงจรหรือตรงปลั๊กเครื่องกันแน่แต่จากรูปเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับไหม้ในเครื่องแล้วลามออกมาที่เขาถ่ายที่ท่อน้ำเหมือนมันรัดวงจรอยู่ในไฟลงมาคือแต่มีความเป็นไปได้ไหมฮะเอาไปวางอยู่กลางแดดทั้งแดดทั้งลมทั้งฝนอยู่ตลอดเวลาอยู่ภายนอกเนี่ยพลาสติกที่มันทำห่อหุ้มไว้มันกรอบมันเสื่อมอย่างเงี้ยอาจารย์ครับ
ครับก็จะเป็นลักษณะของการเสื่อมสภาพแบบนั้นครับก็คือกรอบแตกไปหรือว่าจะเริ่มมีความตัววงจรจะเริ่มเสียหายแต่ว่าไม่ใช่ลุกไหม้ครับมีคนไปคอมเมนต์ว่าหรือว่าฝาหน้าคือเขาบอกว่าเครื่องเขาเป็นฝาบนใช่ค่ะเป็นฝาบนค่ะแล้วเขาก็อ้างว่าฝาบนเป็นกระจกเป็นพลาสติกแล้วมันใสแล้วมันรมแสงได้หรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้ครับเหมือนกับเรื่องรถยนต์ที่เราเล่าไปเมื่อกี้คือว่าพวกนี้ถ้าเราจะเป็นเลนส์ที่รวมแสงโฟกัสแสงได้มันต้องมีความโค้งนูนเพียงพอครับมันนึกภาพอย่างขวดน้ำเนี่ยมันโค้งเป็นวงกลมเลยแต่ว่าอย่างกระจกรถยนต์ของเราเนี่ยครับกระจกหน้ากระจกหลังเนี่ยถึงมันโค้งเนี่ยแต่ก็ยังเป็นโค้งแบนๆครับฝาของเครื่องซักผ้าก็โค้งแบนๆมันไม่ได้โค้งแบบนูนขึ้นมาจนรวมแสงลงไปในนั้นได้ฉะนั้นโดยส่วนตัวผมก็ยังไม่เชื่อว่าจะเกิดการที่ไฟลุกไหม้ขึ้นเองโดยไม่ได้เสียบปลั๊กครับค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราเสียบปลั๊กเอาไว้เป็นเครื่องใช้ที่เราตากแดดอยู่สม่ำเสมออาจจะเป็นร้านค้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยอันนี้แดดจะทำให้มีผลต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเสื่อมสภาพเร็วขึ้นไหมคะอาจารย์แล้วจนวันหนึ่งมันจะกลายเป็นเกิดการลัดวงจรหรือช็อตขึ้นมาในอนาคตอะค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างจะมีข้อกำหนดของมันอยู่ครับว่าการใช้งานควรเป็นเช่นไรเช่นว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ที่เหมาะสมฉะนั้นแน่นอนครับแสงแดดเนี่ยมันก็มีผลต่อตัวของเครื่องใช้ไฟฟ้าแน่ๆครับแต่ว่ามันมักจะเริ่มจากการที่เป็นส่วนของพลาสติกภายนอกวัสดุภายนอกมากกว่าซึ่งไม่ได้ทนแดดนะครับมันก็จะเริ่มดูมีการแตกมีแตกกรอบเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตัวแผงวงจรที่จะเริ่มเสื่อมได้แล้วก็จริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นทันทีมันต้องมีเรื่องของการที่ส่งสัญญาณมาบ้างนะครับดังนั้นเวลาใช้เครื่องไฟฟ้าอะไรก็ตามแล้วรู้สึกว่าเครื่องมันเริ่มมีปัญหาอะไรบางอย่างเนี่ยอย่าชะล่าใจอย่าประมาทนะครับควรต้องตรวจสอบแล้วก็ให้ช่างมาดูเช็คด้วยแล้วอย่างปลั๊กไฟล่ะคะอาจารย์บางทีเรามีปลั๊กไฟอยู่นอกอาคารอาจจะโดนแดดส่องความร้อนตลอดเวลาอันนี้น่าห่วงไหมคะปลั๊กไฟเนี่ยจริงๆมีประเด็นน่าห่วงหลายอย่างครับก็คือว่าตั้งแต่ตัวคุณภาพของปลั๊กเองนะครับบางทีตั้งแต่ตอนสร้างบ้านตอนสร้างอาคารเนี่ยใช้ปลั๊กที่คุณภาพไม่ค่อยดีนะครับด้านนอกเนี่ยมันดูดีใช่ดูขาวสะอาดสวยงามแต่ข้างในเนี่ยครับตัวขั้วเนี่ยมันมีความแน่นแค่ไหนนะครับโอกาสที่มันจะช็อตเนี่ยมีมากแค่ไหนฉะนั้นในเชิงของช่างไฟจะบอกแต่แรกเลยว่าต้องเลือกซื้อที่ราคาเหมาะสมถูกไปก็อันตรายอย่างที่สองคือว่ามันรองรับโหลดของไฟได้แค่ไหนปลั๊กไฟบางทีถ้าคุณภาพไม่ดีเนี่ยถึงบอกกันเป็นปลั๊กผนังปลั๊กไฟบ้านเนี่ยแต่ว่าโหลดยังไม่เพียงพอก็ช็อตได้ที่น่าห่วงกว่าคือปลั๊กพ่วงนี่ก็ประสบการณ์จริงอ่ะครับอาจารย์ถ้าเป็นคือปลั๊กพ่วงมาแล้วปลั๊กพ่วงรองรับไม่ได้แล้วไฟช็อตครับผมเนี่ยขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟที่บ้านนะฮะก็ใช้มานานเป็น10ปีอ่ะก็ยังสภาพดีอยู่เหมือนเดิมแต่ว่ารู้สึกมันติดๆดับๆแล้วก็เลยขอขึ้นไปเปลี่ยนปรากฏว่าไฟจับมาฮะอาจารย์ไอ้พลาสติกที่มันห่อหุ้มทงแดงอยู่มันกลายเป็นฝุ่นไปหมดเลยฮะมันกรอบถึงขนาดนั้นเลยครับใช่ครับก็คือว่าทุกอย่างมีอายุของมันนะครับยิ่งตัวความร้อนเนี่ยทำให้ตัวของพลาสติกเนี่ยมันเสื่อมสภาพได้เร็วนะครับเมื่อเทียบกับโลหะแล้วมันมีสิทธิ์ที่มันจะเสื่อมสภาพแล้วก็เสียหายได้ครับอันนี้คือนำมาซึ่งโอกาสไฟฟ้าลัดวงจรมีสูงเหรอครับอย่างเงี้ยโอ้เราจะได้ยินบ่อยๆว่าบ้านเก่าใช่ไหมครับที่ว่าไฟฟ้าเวลาไฟไหม้เนี่ยครับข้อสันนิษฐานแรกมันจะเป็นเรื่องของไฟช็อตและวงจรเนี่ยเราจะเห็นจากเรื่องอุปกรณ์พวกนี้ครับซึ่งจริงๆมันก็พอป้องกันได้นะครับเราติดอุปกรณ์พวกตัดไฟฉุกเฉินในบ้านลองรับไว้ก่อนเนี่ยเวลามันมีปัญหาไฟรั่วไฟช็อตก็คือดับทั้งบ้านเลยมันจะตัดนะครับแต่ว่าถ้ามันช็อตในเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันจะไม่ตัดนะฮะมันจะคนละส่วนกันต้องเข้าใจนิดนึงด้วยเหมือนกันฉะนั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าเองก็ต้องคอยระมัดระวังครับเนี่ยพออาจารย์พูดถึงเรื่องของปลั๊กที่อยู่ในผนังบ้านเนี่ยนะคะคือเราไม่ค่อยได้ใส่ใจเลยนะว่ามันรองรับไฟได้เท่าไหร่ส่วนใหญ่เราจะไปใส่ใจคือตัวพ่วงซะมากกว่าว่ารองรับไฟได้ไหมแต่พูดจริงๆเลยค่ะอาจารย์ปลั๊กที่เป็นตัวแม่ติดผนังเนี่ยแทบจะไม่ได้รู้เลยด้วยซ้ำว่ารับไฟได้เท่าไหร่แล้วก็เสียบไปหมดเลยนะครับต้องระวังครับแล้วก็แต่ส่วนใหญ่ที่มีปัญหาจริงๆมันจะเป็นปลั๊กพ่วงเนี่ยแหละครับเพราะว่าหลายคนไทยเราก็มักจะไม่ค่อยให้ความสำคัญเรื่องการลงทุนในการทำปลั๊กพ่วงเท่าไหร่หลังๆถึงได้มีกฎเกณฑ์เยอะมากเลยว่าปลั๊กพ่วงสมัยใหม่เนี่ยจะต้องมีคุณภาพประมาณนี้ต้องมีวงจรประมาณนี้สายขนาดนี้รูต้องเป็นสามตาต้องเป็นไฟมีกราวมีสายดินแล้วเลยครับแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยปลั๊กสมัยก่อนจะเห็นว่าเป็นแค่ม้วนๆเจ็บสองลูกสองขาเนี่ยอันตรายมากครับคือตอนนี้แอนใส่ใจมากนะเวลาจะไปซื้อปลั๊กพ่วงเนี่ยต้องดูคุณภาพดีๆคือลงทุนไปเถอะค่ะคุ้มค่ากับเราดีกว่าเสียไปทั้งบ้านเพราะมีตรามอกฮะต้องเลือกตาสัญลักษณ์ด้วยเมื่อสถานอุตสาหกรรมค่ะ
บางทีเราเน้นราคาเรื่องเครื่องไฟฟ้าถ้าสักกังวลเอามีอุปกรณ์อะไรก็ตามที่ตากแดดอยู่ก็พยายามทำตัวกันสาตัวหลังคามันบ้างครับนะช่วยได้กันได้ทั้งเรื่องของแดดด้วยแล้วก็หน้าฝนก็กันฝนได้หรือย้อนกลับมาที่รถยนต์ของเราเนี่ยครับจริงๆลงทุนในการติดฟิล์มของแสงดีๆเนี่ยก็ช่วยเรื่องการป้องกันความร้อนที่เกิดขึ้นในรถนะครับตอนนี้รถก็จะได้ไม่เสียหายหรือว่าถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปจอดตากแดดครับเอามือบรรดาข่าวลือเรื่องไฟไหม้เองเนี่ยยังยืนยันครับว่ามันไม่น่าเกิดได้ง่ายครับเอามือแตะกระจกเนี่ยนะครับมันร้อนมากครับอาจารย์มันเป็นไปได้ไหมฮะอย่างข่าวล่าสุดก็คือสาดน้ำใส่กระจกรถมาแตกเลยอาจารย์บางคนบอกว่าเวลาขึ้นรถไปอย่าเพิ่งพื้นถ้าเปิดแอร์ปุ๊บให้เปิดกระจกก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยกระจกจะแตกได้ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายคนคาดไม่ถึงกันว่าจริงๆกระจกรถเนี่ยมันโดนออกแบบมาให้ทนประมาณนึงแต่ก็ให้แตกได้ประมาณนึงด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยด้วยถ้ามันแตกร้าวไปแล้วมันอันตรายกับเราทีนี้รถยนต์เนี่ยใช้ไปนานๆเนี่ยครับมันจะมีการเกิดรอยร้าวเล็กๆเกิดการบิดเบี้ยวของกระจกได้ลักษณะนี้เขาบอกว่าเมื่อการบิดเบี้ยวเกิดขึ้นมากๆแล้วมันปรับตัวไม่ทันตัวกระจกเปิดตัวกระทันก็จะเรียกว่าเกิดความเครียดของกระจกถ้ากระจกมีความเครียดสูงเนี่ยสุดท้ายมันแตกได้ดังนั้นสิ่งที่มักจะเคยเจอคืออย่างเงี้ยครับขับรถจอดตากแดดนานๆขับรถตากแดดนานๆไม่ได้มีฟิล์มกองแสงช่วยแล้วอยู่ๆอุณหภูมิเปลี่ยนเร็วมากเช่นอยู่ๆไปเปิดเข้าขึ้นรถปุ๊บสตาร์ทรถเปิดแอร์เร่งเต็มที่เลยให้มันเย็นเจี๊ยบเลยอยู่กระจกรถแตกเพ้งคนก็ตกใจว่าเพราะอะไรก็คือเพราะมันเกิดความเครียดของกระจกครับเพราะว่าหรือว่าร้อนข้างในไปล้างรถได้ครับไอ้ที่รวมถึงอาคารสำนักงานนะฮะใช่อันนี้ก็เลยจะถามอาจารย์เลยอย่างคอนโดมิเนียมเนี่ยอยู่กันเนี่ยส่วนใหญ่กระจกเนี่ยก็จะคือแต่เป็นกระจกกันนะคะอันนี้มันจะมีโอกาสไหมอะคะข้างนอกร้อนมากข้างในเปิดแอร์เย็นฉ่ำเลยมีโอกาสกระจกมันเครียดมากจนแตกไหมครับจริงๆมันก็มีหมดนะครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยที่รถยนต์เนี่ยครับกระจกหน้ากระจกข้างเนี่ยมันคนละแบบกันครับกระจกข้างเนี่ยจะเป็นกระจกที่บอกว่ามันมีประวัติตากแดดหรือมีความร้อนแล้วแตกง่ายกระจกในบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคือเขาเรียกว่า temper glass นะครับจะเห็นว่าพวกบางทีเรามีข่าวว่าโต๊ะกระจกกินข้าวครับกำลังนั่งกินข้าวอยู่ตัวกระจกแตกเองเพล้งได้ครับลักษณะเดียวกันครับคือมันเกิดการบิดเบี้ยวของตัวกระจกแล้วมันพร้อมจะแตกแล้วเราไปจับโดนมันพอดีปุ๊บ หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิปุ๊บมันแตกได้กระจกในห้องน้ำก็เคยมีข่าวนะครับว่าแตกเองได้ขณะที่กระจกที่เป็นกระจกหน้าต่างกระจกประตูบ้านเนี่ยจะใช้กระจกคนละแบบกันอันนี้ก็จะแตกยากกว่าครับกระจกหน้ารถเหมือนกันก็แตกยากกว่าแต่แถมนิดเดียวว่ากระจกรถยนต์เนี่ยพอไปไล่จริงๆนะครับว่าเอ๊ะมันแตกเองเกิดอะไรครับคือมักจะมีของมากระแทกแหละแล้วเราคนขับไม่รู้เช่นบางทีมันไปหินกระดุมมาโดนหรือว่ามีลูกมะพร้าวตกมาอะไรเงี้ยครับกระเด็นไปโดนอะไรเงี้ยแล้วเราไม่รู้ครับเพราะโดยมากเนี่ยน้อยครั้งที่จะแตกเองแต่ถามว่าแตกเองได้ไหมได้ครับหรือบางทีอาจจะมีรอยร้าวมีรอยแตกอยู่แล้วนิดหน่อยเวลาแตกอ่ะน้องแอนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเสียงเขาดังลั่นรถเลยนะเพราะผมเนี่ยขับตามรถบรรทุกไปเนี่ยนะฮะสะเก็ดหินนิดเดียวเท่านั้นเองที่มาทำให้กระจกแตกลอยประมาณสัก1นิ้วอะแต่เสียงของเขาเนี่ยฮะโอ้โหมันดังมากตอนเขาปลีออกมาเนี่ยโอ้แต่กระเป๋าตังก็แตกเหมือนกันค่ะถ้าเวลารถกระจกรถแตกทีนึงเนี่ยโอ้โหไม่ไหวค่ะอาจารย์ต้องไปเคลมแต่ว่าเนี่ยครับคือมันเป็นการเป็นนิรภัยของเขาอะครับใช่ไหมครับคือมันเหมือนกับมันไม่เหมือนกระจกบ้านเราที่แตกก็เป็นราวนิดเดียวก็พอแต่มันต้องแตกทั้งแผ่นคือมันโดนออกแบบมาให้มีความเครียดสะสมที่พอโดนบิดนิดนึงแล้วก็แตกได้นะครับแล้วก็จะเป็นเม็ดเล็กๆซึ่งจะเห็นว่ามันก็จะไม่บาดคนนะครับก็ได้รับช่วยก็คือต้องติดฟิล์มกองแสงมันจะช่วยติดทั้งแผ่นอยู่ด้วยกันได้ครับค่ะไอ้ฟิล์มกองแสงนี่ใช้กับบ้านก็ได้ใช่ไหมคะก็ช่วยได้เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ตอนหลังเป็นที่นิยมมากขึ้นสำหรับประเทศไทยแล้วครับเพราะว่าแดดร้อนเหลือเกินแล้วก็บ้านสมัยใหม่ก็ทำเชิงโมเดิร์นนะครับก็จะมีกระจกมีหน้าต่างเยอะขึ้นซึ่งปกติแล้วความร้อนก็เข้าในบ้านได้มากกว่าที่เป็นผนังปูนนะครับฉะนั้นการติดฟิล์มช่วยได้ครับไม่ว่าจะเป็นฟิล์มกันแดดหรือว่าฟิล์มนิรภัยกันขโมยเนี่ยครับก็ช่วยได้ครับเพราะฉะนั้นร้อนจัดไม่ได้ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดไฟไหม้นะครับเพราะอุณหภูมิมันต้อง200ขึ้นไปนะฮะมันเป็นไปไม่ได้แล้วสำหรับอากาศเมืองไทยไม่ถึงได้ขนาดนั้นนะครับแต่อาจจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสื่อมสภาพเร็วขึ้นจากสภาพอากาศที่ร้อนแบบนี้วิธีป้องกันก็คือกันสาดหรืออะไรมาบังหน่อยนะครับอาจารย์ใช่ครับใช่ครับค่ะค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอาจารย์สงกรานต์แบบนี้ขอบพระคุณนะคะที่มาให้สัมภาษณ์ให้คำตอบกับเราด้วยค่ะสวัสดีสงกรานต์ครับสวัสดีค่ะ